ท้ายที่ฝั่งเอเชียของเรานี่แหละนะครับกับสาวซอยอนเนี่ยจาก Girl Generation ตอนนี้ได้การได้รับการรับเลือกให้เป็นทูต UN ครับเพื่อประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ท้องทะเลครับนักร้องสาวแดงกิมจิโซยอนแห่งวงเกิร์ลกรุ๊ปขาสวย Girls Generation ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตกิตติมศักดิ์ร่วมปกป้องแนวชายฝั่งในงาน2012 UN Yeosu Expo Korea ที่เกาหลีใต้ค่ะโดย SM Entertainment ต้นสังกัดของเธอเปิดเผยว่าโซยอนได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยหลังจากได้รับการแต่งตั้งโซยอนเผยว่าเธอดีใจมากๆที่ได้รับหน้าที่อันทรงเกียรติจากนายบันคีมูนซึ่งเป็นบุคคลที่เธอให้ความเคารพนับถือซึ่งเธอจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดและจะทำให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทะเลค่ะงาน Expo 2012 Yeosu Korea ประกอบไปด้วย24องค์กรขององค์การสหประชาชาติที่จะจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งโดยงานนี้จะจัดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้ในวันที่12พฤษภาคมนี้ค่ะโซยอนเป็นหนึ่งในสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอต Girls Generation ซึ่งตอนนี้เธอได้ออกซิงเกิลใหม่ Twinkle ร่วมกับซาแทยอนและทิฟฟานีในโปรเจกต์แทที่2ซึ่งเป็นยูนิตย่อยของพวกเธอค่ะ